ต่อมาระหว่างสองสุญูดเนี่ยมีการนั่งอันหนึ่งเขาเรียกว่านั่งอิกอะอิกอะเนี่ยมีแบบที่เป็นซุนนะกับอิกอะอุลกัลบีที่นบีห้ามที่มีข้อห้ามยังไงอ่ะที่ให้ทำอันนี้คืออิกอะอันนี้ที่เป็นซุนนะคือการนั่งยันอย่างนี้บนส้นเท้าก้นวางอยู่บนส้นนี่คือเท้าอ่ะนะอันนี้พอเรานั่งอันเนี้ยนั่งระหว่างสองสุญูดหมายความว่าลงไปสุญูดแล้วขึ้นมานั่งเพื่อที่จะไปสุญูดอีกครั้งนึงเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยเอาปลายเท้าเนี่ยยันอย่างงี้แล้วก็นั่งบนส้นเท้านะส้นเท้าคู่กันนั่งบนส้นเท้าอันนี้ทำระหว่างสองสุญูดแล้วทำเป็นบางครั้งทำระหว่างนั่งอย่างงี้นั่งระหว่างสองสุญูดแล้วก็ทำเป็นบางครั้งเพราะทำไมบอกเป็นบางครั้งเพราะส่วนใหญ่ซุนนะห์ของท่านนบีที่การรายงานก็คือนบีจะนั่งทับที่เท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวาเนี่ยยันนั่งระหว่างสองสุญูดหรือนั่งตะชาฮุดครั้งแรกนบีจะนั่งนี้แต่ถ้าเป็นตะชาฮุดครั้งสุดท้ายโดยเฉพาะละหมาดที่มีสองตะชาฮุดเช่นมักริบมีสามรักอัตก็คือสองตะชาฮุดหรือที่เป็นสี่รักอัตก็จะมีสองตะชาฮุดยกเว้นซุบฮ์เนี่ยมันจะมีตะชาฮุดครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายใช่ป่ะหรือละหมาดที่เป็นสองรักอัตก็ตะชาฮุดครั้งนั้นแล้วก็ให้สลามเลยแต่ถ้าเป็น3หรือ4รอกอะห์เนี่ยมันจะมี2ตะชาฮุดถ้าเป็นตะชาฮุดครั้งสุดท้ายนบีก็จะสอดเท้าซ้ายไปอย่างนี้แล้วก็เท้าขวายันแล้วก็ก้นจะอยู่กับอะไรครับอยู่กับพื้นแต่นั่งอิกอะห์แบบเนี้ยนั่งระหว่าง2ซุญูดแล้วก็ทำเป็นบางครั้งโดยเฉพาะกับคนที่บางทีสถานที่มันแคบละหมาดอาจจะเบียดกันถ้านั่งนั่งแบบเนี้ยนะแบบอิฟติรอชเนี่ยก็อาจจะเบียดกับคนอื่นก็นั่งอย่างนี้มันก็จะเซฟพื้นที่หน่อยหรือบางทีอาจจะกางเกงบางคนอาจจะฟิตๆหน่อยถ้านั่งอย่างเงี้ยอิฟติรอชอาจจะอะไรครับนั่งลำบากก็นั่งในท่าอย่างนี้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งอีกอาอุนกั้นอันนี้ห้ามมีข้อห้ามก็คือพอเราขึ้นมานั่งเนี่ยนี่คือเท้าทั้งสองใช่ป่ะแต่ก้นเนี่ยจะอยู่ระหว่างเท้าทั้งสองอาจจะยันหรือปล่อยเท้าไปก็แล้วแต่ก้นเนี่ยจะนั่งนึกภาพออกใช่ป่ะนั่งแบบอะไรครับเอาขามาเนี่ยคือขาทั้งสองแล้วก็ก้นเนี่ยอยู่ระหว่างนี้อันนี้คือห้ามแต่ถ้ายันอย่างนี้แล้วก็ก้นนั่งทับบนส้นเท้าอย่างเงี้ยอันนี้ทำเป็นบางครั้งระหว่างสองสุญูดถ้าเห็นใครทำอันนี้เนี่ยอย่าตำหนิอย่าว่าเขาอันนี้คือซุนนะห์นบีแต่ทำเป็นบางครั้งระหว่างสองสุญูดแต่ถ้าทำอย่างเงี้ยแล้วก็ก้นนั่งแนบกับพื้นนะแล้วก็ขาอยู่ด้านข้างอย่างเงี้ยอันนี้ห้ามทำนะครับ